ข่าวแรกเชื่อกันว่านะคะแฟนคลับ NY จะต้องอยากรู้ค่ะว่าญาญ่าณเดชน์เขามีข่าวลือนะคะว่าแอบมั่นกันหรือเปล่าทำไมคะเพราะว่ามีคนค่ะมีแฟนคลับนะคะว่าน้องญาญ่านะคะสวมแหวนเพชรนี่เลยค่ะที่นิ้วนางข้างขวาค่ะแล้วเขาก็แอบไปสืบกันด้วยนะคะว่าบ้านญาญ่าเนี่ยทุกคนเลยที่แต่งงานจะสวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาค่ะทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแบบแอบมั่นกันหรือเปล่าล่าสุดนะคะณเดชน์ก็ได้เปิดใจถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นค่ะว่ายืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะยังไม่ได้มั่นกันแน่นอนส่วนแหวนที่เห็นเนี่ยคิดว่าเป็นแหวนที่น้องญาญ่าซื้อเองมากกว่ายอมรับนะคะว่าเคยซื้อของให้น้องบ้างแต่ยังไม่เคยซื้อแหวนให้ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ตีตาจองไปอย่างไรด้วยอันนี้มีเสียงคุณณเดชน์ค่ะน้องผมว่าน้องผมยังไม่รู้เลยเนี่ยน้องใส่มานานนะครับน้องใส่มานานแล้วเป็นแบรนด์ของน้องเลยครับไม่ใช่ณเดชน์ให้ไม่หรอกครับไม่หรอกครับไม่หรอกครับไม่หรอกเครื่องประดับเขาเยอะจะตายแหมเราจะไปรู้ใจเขาเรียกว่าผู้หญิงเนาะบางทีพวกเครื่องประดับเครื่องแหวนเครื่องอะไรเงี้ยก็ต้องให้เขาเรียกว่าใจเขาเป็นคนซื้อนะครับผมไม่มั่นเนาะไม่มีแล้วเคยให้หรือเปล่าก็คงให้เป็นของอื่นอะไรเงี้ยซะมากกว่าครับผมเพราะว่าถ้าเป็นแหวนเพชรบางทีมันเขาเรียกว่าเกินตัวไปนะถ้าพูดถึงณเวลาตอนนี้นะครับผมความเป็นจริงแล้วมันบางอย่างมันเกินตัวไปเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ตีตาจองเนาะครับผมแหมคู่นี้เขาไม่ต้องตีตาจองด้วยแหวนหรอกค่ะใช่ไหมพี่จอยเขาตีตาจองกันด้วยหัวใจชอบมากเลยอ่ะอันนี้ขอคุณจิ้นมาบีอีกหนึ่ง